ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่25มีนาคม2508สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นส่งจัดประณินในตระกูลทิลาเปียซึ่งมีถิ่นกำเนิดเดิมจากแม่น้ำนายจำนวน50ตัวทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งต่อมาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดินภายในบริเวณสวนจิตรดาเมื่อส่งเลี้ยงไปได้สักระยะทรงสังเกตว่าปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเนื้อเยอะออกลูกดกเจริญเติบโตได้รวดเร็วสามารถเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกให้กับคนไทยที่กำลังประสบวิกฤตด้านโภชนาการหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เป็นอย่างดีจึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ปลานิลนี้แพร่ขยายพันธุ์อันเป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรของพระองค์จึงได้พระราชทานปลานิลจำนวน 10,000 ตัวซึ่งพระองค์ได้ทรงขยายพันธุ์ด้วยพระองค์เองให้แก่กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในบริเวณสถานีประมงต่างๆทั่วประเทศพร้อมทั้งพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลานิลโดยคำว่านินหรือยินนั้นมาจากภาษาญี่ปุ่นเป็นคำพ้องเสียงตัวอักษรคันจิซึ่งเป็นพระนามคำสุดท้ายของฮิโตะของสมเด็จพระจักรพรรดิถ้าหากอ่านแบบจีนดังนั้นคนญี่ปุ่นเองจึงถือว่าปลานิลเป็นปลาที่เป็นตัวแทนพระนามของสมเด็จพระจักรพรรดิด้วยโดยปลานิลที่กรมประมงเพาะเลี้ยงได้มีการแจกจ่ายให้แก่ราษฎรนำไปเพาะเลี้ยงตามความต้องการทั่วประเทศโดยหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ยังทรงโปรดเกล้าให้ทดลองเลี้ยงแพร่ขยายพันธุ์ปลานิลในบ่อสวนจิตรดาต่อไปโดยในทางวิชาการเรียกสายพันธุ์ปลานิลนี้ว่าปลานิลสายพันธุ์จิตรดาจนปัจจุบันคนไทยมีปลานิลรับประทานกันมาเป็นเวลามากกว่า50ปีแล้วและจากปลานิล50ตัวแรกก็กลายเป็นปลานิลหลายร้อยหลายพันล้านตัวรวมทั้งกลายเป็นปลาทับทิมให้คนไทยได้รับประทานเป็นอาชีพค้าขายสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือประวัติการเดินทางของปลานิลจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยซึ่งมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์นั่นก็คือกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นในวันนี้ไม่เพียงแต่สวนจิตรดาเท่านั้นที่มีการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างได้ดำเนินงานตามรอยพระราชดำริโดยขยายพื้นที่การเลี้ยงปลานิลออกสู่ต่างจังหวัดเพื่อให้เข้าถึงราษฎรได้มากที่สุดโดยได้จัดทำโครงการสาธิตการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลูกปลานิลสายพันธุ์จิตรดาในพื้นที่ดินเปลี่ยวบ้านเกาะกาตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกเพื่อผลิตลูกปลานิลสายพันธุ์จิตรดาแท้ที่มีคุณสมบัติดีและมีเป้าหมายเพาะพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์จิตรดาให้ได้ผลผลิตประมาณ 5-10 ล้านตัวต่อปีและเพื่อจำหน่ายในราคาถูกให้แก่เกษตรกรนำไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์จิตรดาให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไปปัจจุบันปลานิลไม่ได้เลี้ยงเพื่อบริโภคแต่เพียงอย่างเดียวโดยหลังจากแล่เนื้อปลาเพื่อจำหน่ายแล้วยังได้นำหัวปลาและก้างไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์นอกจากนั้นยังสามารถนำส่วนต่างๆของปลานิลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้มากกว่า50ปีแล้วที่พระองค์ได้พระราชทานปลานิลสายพันธุ์จิตรดาให้กับประชาชนและได้พลิกฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลจากสายพันธุ์พระราชทานได้ถูกพัฒนาต่อทำให้ได้ปลานิลสายพันธุ์ที่ดีขึ้นสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นซึ่งผลผลิตเหล่านี้ได้ช่วยชุบชีวิตพลิกฟื้นความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนโดยมีเกษตรกรที่ทำฟาร์มเพาะเลี้ยงและขึ้นทะเบียนกับกรมประมงจำนวน 280,000 รายมีผลผลิตเฉลี่ย 200,000 ตันต่อปีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ยเกือบ 12,000 ล้านบาทต่อปีปลานิลอาหารแห่งชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้เคยพลิกฟื้นวิกฤตความอดอยาก
ได้สร้างอนาคตสดใสให้แก่เกษตรกรไทยและสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศชาติจากจุดเริ่มต้นของปลานิลตัวเล็กๆ50ตัวซึ่งเดินทางมาไกลจากประเทศญี่ปุ่นในวันนั้นนำมาซึ่งปลานิลนับแสนนับล้านตัวในวันนี้จากการได้รับการเอาพระทัยใส่จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจนสามารถเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ก่อให้เกิดคุณอนันต์มากมายแก่ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นผลจากสายพระเนตรที่ยาวไกลและทรงห่วงใยประสบนิกรนำมาซึ่งผลผลิตอันเป็นทั้งอาหารและสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยและสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนให้กินดีอยู่ดีพอเพียงตามอัตภาพในวันนี้หากใครมีโอกาสได้ลองลิ้มรสปลานิลครั้งใดขอจงระลึกไว้เสมอว่าปลานิลที่ทุกคนรับประทานอยู่นั้นเป็นอีกหนึ่งในนับร้อยนับพันโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กแต่ก็มีได้ทรงละเลยนับเป็นความโชคดีของทุกคนที่เกิดมาเป็นประชาชนชาวไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารตลอด70กว่าปีที่ทรงครองราชมาไม่มีทุกข์ใดของประชาชนคนไทยที่พระองค์ทรงมิได้แก้ไขและทุกครั้งทรงพลิกฟื้นวิกฤตของแผ่นดินให้กลายเป็นความสุขของประชาชนได้เสมอด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฟลิดาเหล่าพัชรกุลทีมข่าวนิวส์วันรายงาน